สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กระสวยกักตัวของดิฉันค่ะสิ่งแรกที่จะต้องทำคือการแอดไลน์ของทางโรงแรมเพื่อที่ว่าเวลาเราจะสั่งอาหารต่างๆและแอดไลน์ของทางรัฐบาลค่ะมีไว้เพื่อทุกเช้าเราจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็บอกเขาว่าเรามีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่มีน้ำมูกเป็นไข้ขั้นเนื้อขั้นตัวปวดหัวตัวร้อนอะไรนะคะแล้วก็จะมีกดปุ่มแจ้งแพทย์ถ้าเรารู้สึกไม่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เราจะมีรายได้เราจะต้องมีอินเทอร์เน็ตแต่ Wi-Fi มันเบามากตดคอนดิชันยังแรงกว่า Wi-Fi ที่นี่ค่ะเอกสารที่โรงแรมให้มาเนี่ยเขาก็เขียนถึงรหัส Wi-Fi เนาะโอเคล็อกอินอย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่า Wi-Fi เบาเกินไปคุณสามารถติดต่อรีเซพชันเพื่อซื้อซิมการ์ดได้ตอนแรกก็คิดว่าถ้า Wi-Fi เบาเกินไปคุณสามารถติดต่อเราจะได้เข้าไปเอากล่องติด Wi-Fi ไปใกล้ๆห้องคุณหรืออะไรไม่ใช่ค่ะคุณสามารถซื้อซิมการ์ดได้ซิมการ์ดมียี่ห้อเดียวของ OneToCall ราคา100บาทผู้ติดเชื้อมากกว่าวันละ 10,000 คนก็เลยตัดสินใจว่าต้องใช้มาตรการเคอร์ฟิวเพื่อควบคุมการระบาดแล้วผ่อนคลายความเครียดค่ะเราเอาผงอาบน้ำมานะคะอันนี้ซื้อมาจากฝรั่งเศสนะคะห่อละ1ยูโรประมาณ36บาทค่ะชื่อว่า Bubbles to Forget Your Troubles ก็คือเป็นผงมีฟองเพื่อให้ลืมปัญหาต่างๆโอ้โหเข้าใจคิดชื่อนะคะเราก็จะใช้น้ำที่เหลือจากการแช่น้ำเมื่อตะกี้เนี่ยนะคะมาซักผ้าค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากได้อุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆเมื่อจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาล้างจานเนี่ยนะคะก็ซื้อเอานะคะราคาก็จะแพงกว่าปกติสักหน่อยเนาะเพราะมันมีเซอร์วิสชาร์จนะคะผงซักฟอกถุงละ20บาทนะราคาจริง10บาทเซเว่นอยู่ฝั่งตรงข้ามโอ้ยเดี๋ยวจะทะลุกระจกไปซื้อเองเป็นกะละมังที่ไฮโซฮัลโหลไม่ทราบว่ามีราวตากผ้าไหมคะไม่มีเหรอคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอาหารมื้อแรกนะคะข้าวสวยคั่วกลิ้งผัดถั่วงอกค่ะอันนี้สั่งอาหารมาเพิ่มนะคะชาดำเย็น80บาทต้มตำปลาร้าเผ็ดๆ80บาทกลิ่นคือแบบทำลายล้างโรคมากโอ้ยไม่ไหวแล้วคิดถึงทานข้าวกันค่ะขออภัยวันนี้ไม่สวยนะเพิ่งผ่านสนามรบมาคุณบอกทุกวันมึงก็ไม่ได้สวยสั่งหวานน้อยได้จืด จืดมากตายห่า80บาทกูเอาแล้วสิส้มตำความหวังสุดท้ายของหมู่บ้านนะคะส้มตำขอให้อร่อยเถิดอร่อยมากน้ำตาจีไหลอย่าตกใจค้างแล้วนะเราทาผมพิเศษตาล่มชูชีพค่ะมาถึงเมืองไทยแล้วนอกจากสิวจะขึ้นบึม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 นะคะ1 2 3 4คือผิวตกใจไงมาจากหนาวๆ8องศา9องศาแล้วอยู่ๆแบบโผล่มา30องศาอย่างเงี้ยมันก็สะดุ้งเลยนะคะสิวก็เลยออกมาเป็นจุดต่างๆตามหน้าตาประหนึ่งว่าเป็นแบบฝึกหัดให้เด็กอนุบาลลากเส้นจุดประนะคะตอนนี้ก็แบบมีน้ำมูกนะคะเอาแล้วอันไหนเปิดทีวีดูซิมีอะไรดูเห็นเขาว่าอ้ําเล่นละครแล้ว Bangkok Palace Hotel ภูมิใจนำเสนอเมนูพิเศษประจำวันวันจันทร์สปาเกตตี้ทูน่าครีมซอส110บาทวันอังคารมาม่าผัดขี้เมา110บาทมาม่าโอ้แพงวันพุธข้าวมันไก่110บาทโอ้โหขายเก่งนี่เปิดช่อง7นะคะเขาพาไปดูอาชีพที่ทำงานบนที่สูงคนที่เหยียบคนอื่นแล้วได้ดีก็มีแต่หมอนวดและเชียร์ลีดเดอร์เท่านั้นแหละค่ะสัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 23:24 น.น้องผักบุ้งหิวค่ะก็เลยสั่งซุกี้น้ำทะเลมานะคะ130บาทค่ะเห็นแล้วก็คิดถึงทองดีนะคะทองดีเป็นคนที่ชอบกินน้ำจิ้มซุกี้มากเลยค่ะเอาน้ำจิ้มซุกี้มาคลุกข้าวกินเป็นประจำเลยนะคะเมื่อคืนนี้นอนดึกมากเลยนะคะเพราะว่ายังปรับเวลาไม่ค่อยได้วันนี้ก็เลยตื่นมา11โมงค่ะตื่นมานะคะก็มีกับข้าว2กล่องเลยนี่
เช้ากลางวันรวมกันนะคะที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องแกงจืดมากทุกมื้อจะต้องมีต้มจืดนะคะมาดูมีอะไรบ้างวันนี้มีสลัดผักแล้วก็ข้าวผัดใสๆเมนูเด็กน้อยต่อไปนะคะเป็นผัดถั่วฝักยาวใส่พริกแล้วก็ผัดวุ้นเส้นนะคะแล้วก็ข้าวสวยค่ะที่เนี่ยเขาให้ข้าวเยอะมากสั่งกาแฟเย็นมากินนะคะแก้วละ79บาทค่ะมาชิมกาแฟฮาเซนัทลาเต้กันนะคะดิฉันขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้ค่ะคุณกิติเรากับสามีนะคะก็วิดีโอคอลคุยกันทุกวันค่ะซึ่งบ้านนอกคอกนาอย่างเรานะพูดตรงๆเป็นคนใช้ซิมแบบเติมเงินไม่เป็นเว้ยปกติเราจะใช้แบบรายเดือนเพราะเราจะสามารถรู้ได้ว่าโอเคเดือนนี้เราจ่ายได้เท่าไหร่ถ้าเติมเงินมันเติมไปเรื่อยไงคือไม่รู้หรอกจิกะไบต์เมกะไบต์กี่เมกกี่วัตต์อะไรแม่งก็ไม่รู้แบบเติมเน็ตก็กดเอาปรากฏว่าอยู่ที่เนี่ย3วันเราเติมเงินไปเท่าไหร่รู้ไหมรวมค่าซิมค่าเติมเงินค่าเติมเน็ต3วัน800บาทเจ้าเพราะฉะนั้นเอาละฉันคิดว่าไม่ได้เป็นความผิดของบริษัทซิมใดๆแต่เป็นความผิดของเราแล้วแหละที่แบบไม่รู้เรื่องอะเพราะฉะนั้นก็เลยโทรไปหาวันทูคอลจะโทรไปถามเขาแหละว่าคนที่ต้องใช้ YouTube เป็นประจำเนี่ยควรเหมาะสมกับโปรไหนปรากฏว่าโทรไปวันทูคอลเจอแต่มนุษย์อวตารค่ะคุณขากด1เสร็จกด2เสร็จกด8ต่อ ไม่ได้เจอคนเลยค่ะก็เลยเข้าไปเสิร์ชในเน็ตนะคะก็มีคนประสบปัญหาเหล่านี้เยอะแยะเลยนะคะสุดท้ายก็เลยเปลี่ยนบอกให้แม่ส่งซิมของ TrueMove มาวันนี้หม่อมแม่ส่งเสบียงมาให้นะคะเดี๋ยวพนักงานเขาจะขึ้นมาเอาของมาให้นะคะแต่โอเปอเรเตอร์เขาบอกว่าอย่าลืมให้ค่าขนมน้องเขานะครับโอเคค่ะของทุกชิ้นที่จะมาส่งโรงแรมนะคะจะต้องถูกเปิดถูกตรวจให้หมดประหนึ่งว่าเป็นศุลกากรเลยนะคะแต่ก็คือเป็นเพื่อความปลอดภัยนะว่าเราจะไม่เอาของผิดกฎหมายเข้ามานะคะไม่ใช่เอายาบ้ามาพีในห้องเนาะแล้วก็ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคด้วยค่ะเวลาเขาเอาของมาให้อะค่ะเขาก็จะมีเป็นรอบนะคะคือเขาจะเอาของมาส่งให้ทุก 11:30 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่สั่งของมาหลังจาก 11:30 เนี่ยของก็จะได้ในวันถัดไปนะคะมาดูกันนะคะว่าหม่อมแม่ส่งอะไรมาให้พอดีว่านางเพิ่งกลับจากจังหวัดเลยค่ะไปไหนไปเลยหมูแดดเดียวของโปรดตาทองดีเลยอันนี้น้ำพริกนรกปลาร้าโหขอบคุณมากแม่ปลาร้าอบสมุนไพรโอวันตินโกมีใบแปะกล้วยน้ำตาลน้อยไขมันต่ำแม่ไม่ได้มองว่าหนูเป็นเด็กแล้วใช่ไหมปกติแม่จะซื้อแบบโอวัลตินมอลอะไรแบบนี้ตอนนี้ต้องเป็นแบบมีใบแปะกล้วยน้ำตาลน้อยไขมันต่ำใช้สิลูกแม่30แล้วนี่อันนี้เรารีเควสค่ะกาแฟ 3-in-1 เพราะคุณรู้อะไรไหมคะว่ากาแฟ 3-in-1 ที่นี่นะเขาขายซองเนี่ยซองเดียวนะ25บาทแม่เจ้านี่ปลาแม่เครือรสเผ็ดตาปุ้มปุ้ยของฝากร้านชลิดามะขามหวานแปรรูปส้มจ้าต่อไปมะพร้าวแก้วของโปรดเลยคุณเชื่อไหมที่ฝรั่งเศสนะมะพร้าวแก้วเนี่ยแค่นี้เท่านี้นะตีเป็นเงินไทยนะประมาณ400บาทไม่รู้ไปเอามะพร้าวมาจากดาวอังคารหรือยังไงทำไมแพงจังสงสัยไปเอามะพร้าวจากดาวอังคารและน้ำตาลจากดาวพลูโตกล้วยไข่สอดไส้มะขามป้านมาสั่นทำไมกล้วยมันจะไปสอดมะขามได้วะต่อไปน้ำยาล้างจานบอกแม่ให้ส่งซิมมาให้ด้วยนะคะแม่ก็แบบแพ็คมาอย่างดีนะคะใส่ซองจดหมายแล้วก็แบบแม็กเราก็ติดสกอตเทปมาอย่างดีนะคะพอเปิดมาดูปั๊บปรากฏว่าหม่อมแม่แม็กซิมมาด้วยค่ะต่อไปนี้ให้เรียกแม่ดิฉันว่าน้อยแม็กซิมสังกัดเดียวกันกับเอมี่แม็กซิมอีฟแม็กซิมตี3นะคะดิฉันยังคงนั่งดูกรรมวิธีการผลิตปลากระป๋องอยู่เลยนะคะเกิดอาการเจ็ตแล็กค่ะก็คืออาการที่นอนไม่หลับเนื่องจากว่าตอนนี้เวลากลางคืนของไทยเนี่ยแต่มันเป็นตอนกลางวันของทางยุโรปร่างกายสมองเราเนี่ยก็สั่งว่าเอ้ยตอนนี้เราต้องตื่นนะ
เพราะมันเป็นเวลากลางวันนอกจากเราจะต้องปรับเวลานอนแล้วเวลากินก็จะต้องปรับค่ะที่นี่อาหารเช้าเขาเอามาให้ตั้งแต่7โมงเช้านะคะส่วนอาหารเที่ยงเนี่ยเอามาให้ตั้งแต่11โมงอาหารเย็นน่ะ4โมงครึ่งเสิร์ฟแล้วนะคะซึ่งปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงที่อาหารเย็นค่ะเพราะว่าคนฝรั่งเศสน่ะเขากินอาหารเย็นกันประมาณ1ทุ่มเป็นต้นไปอ่ะ4โมงครึ่งของฝรั่งเศสอ่ะยังเป็นมื้อน้ำชาอยู่เลยนะคะกินน้ำชากับบิสกิตกับคุกกี้อยู่เลยนะคะแต่นี่แบบกินมื้อเย็นแล้วว่าซึ่งเรานะกินมื้อเย็น 4:30 นเสร็จปั๊บ 5:00 นสั่งอาหารมากินต่อค่ะยังปรับตัวไม่ได้นะคะกักตัวเสร็จเนี่ยได้กลิ้งออกจากห้องเป็นลูกขนุนแน่เลยค่ะหลังจากที่กักตัวมา5วันนะคะวันนี้เขาจะเรียกให้ไปตรวจโควิดค่ะตอนนี้ก็คือรอเขาโทรมานะคะถ้าเขาโทรมาก็ลงไปตรวจโควิดค่ะอาจจะเป็นเวรเป็นกรรมที่เคยไปล้อเลียนทองดีเอาไว้นะคะตอนทองดีตรวจโควิดนะคะก็คือถ้าเกิดผลออกมาเป็นบวกนะคะก็แปลว่าคุณติดเชื้อถ้าผลออกมาเป็นลบก็คือไม่ติดเชื้อนะคะหลักการเดียวกันกับตรวจ HIV นะคะ You have to positive thinking นะ Ladies you get positive She's nice huh? She's nice ใช่ไหมรอเล่นไม่รู้ดูด้วยเดี๋ยวได้รู้ว่าใครจะรู้เรื่องกันนะคะวันนี้ต้องมาโดนเองค่ะสู้ๆค่ะบรรยากาศข้างล่างเนี่ยค่ะเราไม่สามารถไปถ่ายมาให้ได้นะคะเขาจัดการกันในห้องโถงของโรงแรมค่ะซึ่งแบบหรูหรามากเลยนะคะห้องใหญ่เลยแล้วก็พนักงานทุกคนก็ใส่ชุดอวกาศค่ะพอไปถึงเขาก็ให้เปลี่ยนหน้ากากอนามัยนะคะจากหน้ากากผ้าที่เรามีนะคะเขาก็ให้เปลี่ยนเป็นหน้ากากใช้แล้วทิ้งอะค่ะวิธีการตรวจโควิดมันเป็นยังไงเขาจะมีคัตเติลบัตรอะที่ใช้ปั่นหูอะแต่มันจะยาวแบบยาวประมาณเนี้ยก้านมันอะทำไมมันถึงยาวเป็นทุเรียนก้านยาวแบบนี้เพราะว่าเขาจะต้องเอาคัตเติลบัตรเนี้ยจิ้มลงไปในจมูกคือในจมูกของเราใช่ไหมคะมันจะมีชั้นที่เป็นแบบน้ำมูกเนี่ยอันเนี้ยมันลงไปลึกกว่านั้นนะคะเป็นของเหลวที่ลึกกว่านั้นเพื่อเอาตรงลึกๆเนี้ยเพื่อเอาสารคัดหลั่งไปเข้าห้องแลบเพื่อไปตรวจว่ามีเชื้อโควิดหรือเปล่าตรวจเสร็จแล้วค่ะความรู้สึกเหมือนถูกกระทำชำเราเพราะว่าเขาแย่ลงไปลึกมากเลยค่ะแยงแบบว่าแยงซีเกียงแบบโอ้ตายแล้วแล้วเขาก็บิดเข้าไปในจมูกอย่างเงี้ยคือตอนนี้คือจมูกข้างนี้โล่งมากอยากให้เขาทำอีกข้างนึงให้มันโล่งเท่ากันนานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้ฟังเพลงชาติอ่ะเราอะเห็นคนบ่นกันว่าแบบเบื่อทีวีคนหันมาดูคลิปดู YouTube กันเราก็แบบจริงเหรอทีวีนี่เป็นมหาอำนาจเลยนะโลกหมุนได้ด้วยสื่อเลยนะพอได้มาดูทีวีที่เมืองไทยเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะค่ะดูนะคะนี่ช่อง3เป็นข่าวช่อง5ขายผงซักฟอกช่อง7เป็นหนังช่อง9ขายพัดลมอันนี้ไทยรัฐทีวีขายจักรยานช่องอมรินทร์ขายแว่นตาดูดิมีอะไรดูอ่ะบางคนก็ชอบบอกว่าเนี่ยฉันน่ะไม่ดูข่าวหรอกเพราะว่าข่าวน่ะมันทำให้ฉันจิตตกมันทำให้ฉันได้รับพลังงานลบเข้ามาในชีวิตแล้วก็แบบเอ้าจะขี่ลาแล้วก็อยู่แต่ในถ้ำหรอพอได้มาดูทีวีที่เมืองไทยเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะจากทีวีสมัยก่อนมันวนข่าวเดียวทั้งวันมีไอ้บ้าเอาไล่แทงที่จังหวัดอุดรวนรูปหน้าศพวนแม่เขาเป็นลมร้องไห้แล้วเท่านั้นยังไม่พอนะเวลาดูรายการวาไรตี้รายการโชว์ต่างๆเนี่ยท้ายรายการหรือระหว่างรายการเนี่ยจะมีดารามาโฆษณาถังเช่าโฆษณาคอลลาเจนโฆษณาครีมโฆษณาเสร็จปุ๊บรายการจบกูก็ต้องดูโฆษณาต่อนะคะโฆษณาทั่วไปจากนั้นต่อมามันจะมีเป็นโฆษณายาวๆแบบโฆษณาให้ช้อปปิ้งอะจริงๆแล้วเราเนี่ยเป็นคนชอบดูโฆษณาพวกช้อปปิ้งเว้ยแล้วชอบดูตั้งแต่เด็กแล้วว่าตอนเด็กๆแบบเวลาดูโฆษณาพวกเนี้ยเราจะชอบแบบกดโทรสั่งอะคอลเซ็นเตอร์บอกว่าหนูอายุเท่าไหร่ลูกหนูยังสั่งของไม่ได้นะหัก CF ตั้งแต่เด็กนะคะแต่ว่าโฆษณาช้อปปิ้งที่เราดูตอนเด็กๆอ่ะมันจะเป็นโฆษณาจอร์จกับซาร่าปัจจุบันเนี้ยโฆษณาช้อปปิ้งอ่ะคือเอาพิตตี้มายืนวีด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 พูดนะคะแว่นตานี่นะคะมันดีมากเลยนะคะกันแสง UV ได้นะคะอย่าลืมเหมือนอยู่ในห้างอ่ะแต่ถ้าเป็นโฆษณาสมัยก่อนจอร์จกับซาร่ามันจะเป็นเสียงภาคอ่ะแล้วเสียงภาคมันจะละมุนอ่ะมันจะไม่ตะเบงแบบโอ้ซาร่าโอ้จอร์จมันยอดมากเลยคุณใช่ไหมที่นอนกระสับกระส่ายพลิกตัวไปมาตลอดทั้งคืนทุกเช้าที่คุณตื่นด้วยความอ่อนเพลียและปวดเมื่อยต้นคอหรือไม่ทีวีเด็กขอเสนอ Air Max Pillow เพื่อการพักผ่อนให้คุณหลับยาวนานตลอดคืนทั้งรองรับศีรษะคอและไหล่ได้อย่างลงตัวและเขาอ่ะจะสร้างเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่แบบมาตะเบงชเวดากองวันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นค่ะกางเกงใน5ตัว100นะคะ5ตัว100
เมื่อพระพิรุณกับพระสุริยันทะเลาะกันพระสุริยันก็จะฉายแสงส่วนพระพิรุณก็จะเรียกฝนดังนั้นมนุษย์อย่างเราก็ได้รับทั้งสองอย่างเลยค่ะยังไงก็ได้ค่ะเพราะว่าหนูอยู่ในห้องออกไปไหนไม่ได้อยู่แล้วอยากจะบอกคนไทยในต่างแดนเจ้าขาว่าคนไทยในต่างแดนอ่ะจะมีนิสัยว่าชอบกินอาหารร้อนๆเพราะอากาศมันหนาวเนาะแต่ว่าที่เนี่ยที่ห้องอ่ะเขาไม่มีไมโครเวฟให้แล้วเวลาอาหารเขามาเสิร์ฟอ่ะซึ่งมันค่อนข้างผิดผีกับเวลาที่คนที่อยู่ยุโรปกินเนาะแล้วอย่างที่สองเนี่ยนิสัยทิ้งทิชชู่ลงในโถส้วมเพราะว่าที่ยุโรปอ่ะมันเป็นเรื่องปกติเราทิ้งทิชชู่ลงในโถส้วมในห้องน้ำหลายๆห้องไม่มีถังขยะเลยด้วยซ้ำแต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยระบบท่อน้ำมันไม่เหมือนกันนะคะทิ้งทิชชู่ลงไปในโถส้วมเนี่ยมันทำให้ส้วมตันได้แต่ว่าเขาจะมีถังขยะไว้อยู่ข้างๆนะคะแล้วก็มีสายฉีดชำระที่คุณคิดถึงค่ะทีเนี้ยค่ะเราอ่ะก็โทรไปที่โอเปอเรเตอร์นะคะบอกว่าคุณช่วยไปซื้อของเซเว่นให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวให้ค่าหิ้วเขาก็แบบไม่ได้ค่ะเราไม่มีบริการนี้นะคะแล้วเราก็แบบแม่งโมโหเซเว่นแม่งก็อยู่แค่นี้แม่งไม่มีน้ำใจทำไมแม่งใจแบบว่าอยากจะลงไปดีดดิ้นชักดิ้นชักงอกับพื้นนะคะซึ่งปรากฏว่าต่อมาค่ะตอนที่ดึกๆเงาเบื่อเนี่ยก็นั่งมองหน้าต่างอ่ะก็สังเกตเห็นได้ว่าเซเว่นนี้มันเจ๊งค่ะเขาปิดแล้ว คิดดูดิหน้าแตกหมอไม่รับเย็บเลยอ่ะถ้าเป็นโอเปอเรเตอร์นี่จะเอาไม้มาตีให้ยับเลยแม่งดีดดิ้นอะไรนักหนาแต่ว่าเราก็หาคนที่แบบบริการรับซื้อของจากเซเว่นนะคะเขาก็จะมีรับหิ้วนะคะซึ่งมันดีมากเลยเพราะว่าคนที่เขาอยู่ต่างจังหวัดมาจากขอนแก่นมาจากสุราษฎร์ธานีแล้วคนที่เขาไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงไม่มีญาติอยู่กทมเขาอยากได้นู่นอยากได้นี่จะทำยังไงบริการหิ้วของนะคะนี่ซื้อนี่ค่ะสเปรย์ดับกลิ่นมีเทคโนโลยีขจัดกลิ่นเหม็นของ Ambipur Air กลิ่นลาเวนเดอร์วานิลานะคะเพราะว่าห้องนี้กลิ่นมันเหม็นอับๆอะค่ะหอมซื้อรองพื้นค่ะจริงๆเราฝากเขาซื้อซองเดียวเว้ยแต่เขาบอกกลัวจะใช้ไม่พอเลยซื้อให้สองซองไม่รู้จะดีใจหรือเปล่าเพราะว่าต้องจ่ายเงิน2เท่านะคะของ Q-Press ผิวแมตต์เป๊ะตลอดวันสำหรับคนผิวขาวเหลืองเบอร์3นี่เขาเรียกว่าขาวเหลืองหรอเออไหนมาลองสีนะคะเป็นยังไงเนาะเบอร์3เราเรียก2สีนะเอาแล้วเอาแล้วหลาวได้อยู่เหมือนจะไม่ได้แต่ก็ได้อยู่ดูสิดูเทียบกันนะคะมันจะสว่างขึ้นมาหน่อยนะคะน้ำยาล้างเล็บอันเนี้ยเขาก็ซื้อให้2ขวดเว้ยเขาบอกกลัวใช้ไม่พอค่ะแต่ดิฉันต้องจ่ายเงิน2เท่าไงคะน้ำยาล้างเล็บจริงๆขวดนึงเนี่ยใช้ได้ครึ่งปีถึง1ปีเลยนะมันไม่หมดอายุไม่เป็นไรขณะนี้เป็นเวลา 5:00 นะได้กินเหมือนทอดปลาทูเลยอะดูสิต้องนอนกับสเปรย์ขจัดกลิ่นอะAmbipur คนเป็นสปอนเซอร์ดิฉันนะเวลาว่างๆนะคะเราก็นั่งอัดคลิปตัดคลิปค่ะเวลาที่เรานั่งอยู่ตอนกลางคืนอะแล้วเราเปิดหน้าต่างเรามีความรู้สึกเหมือนมันมีคนมันอยู่ข้างๆเราเลยหรือวันนี้ตอนกลางคืนเวลาเราเต้นอาราบิกอะเต้นอยู่ตรงริมหน้าต่างเว้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนอยู่ข้างๆเราใจคอบ่ดียังจะต้องอยู่ที่ต่ออีก10วันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ส่งข้อความหาคุณชาร์ลอตต์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเวทมนต์และไสยศาสตร์นะคะคุณชาร์ลอตต์คะหนูมีเรื่องขอความช่วยเหลือสักหน่อยมีใครอยู่เป็นเพื่อนหนูไหมคะเขาใจดีไหมคะขอรบกวนนิดนึงนะคะพอหนูต้องอยู่ต่ออีก1อาทิตย์ค่ะคุณชาร์ลอตต์แกก็ตอบกลับมานะคะบอกว่าไม่มีในห้องนี้แต่เขาผ่านไปผ่านมาเราก็บอกน่าจะผ่านทางหน้าต่างบานใหญ่นะคะเพราะอยู่ใกล้หน้าต่างแล้วรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวคุณชาร์ลอตต์บอกให้สวดอิติปิโส9จบก่อนนอนมีหน้าล่ะมีหน้าล่ะเราถึงได้รู้สึกว่าเราไม่ได้เต้นอาราบิกอยู่คนเดียวมีคนแบบว่าก้าวชิดไปกับเราเราก็เลยทำการหาข่าวเกี่ยวกับโรงแรมนี้ค่ะปรากฏว่าเนชั่นทีวีไทยรัฐเมเนเจอร์ออนไลน์เด็กหญิงชาวโปแลนด์ตกตึกเสียชีวิตเมื่อ2014อายุ12ปีนี่เป็นคลิปด้วยนะคะไหนดูสิโหไม่เซ็นเซอร์เลยอะน้องอายุ12แต่ว่าดูจากศพเนี่ยเหมือนอายุ15เนาะฝรั่งน้องโตเร็วนะโหเหี้ยขาแบบขาบิดแล้วอะหุยน่ากลัวแบบไปหาดูกันเองนะใครอยากดูนะไปสู่สุคตินะน้องเอ้ยสงสารน้องจังเลยคืนนี้ไม่ต้องมาหาพี่นะเพราะว่าห้องนี้กลิ่นมันเหม็นอับๆอะค่ะเหม็นมาก
คือมันควรจะคล้ายๆกับห้องเช่าที่เราทำที่ฝรั่งเศสอะค่ะคือลูกค้าโดดระเบียงแล้ววิญญาณอะก็คือเข้ามาในห้องไม่ได้แหละแต่ก็อยู่ข้างนอกอยู่ตรงแถวๆศพที่เขาตายอย่างเงี้ยค่ะส่วนอีทีพิโซด9จบค่ะและหวังว่าพวกเราจะอยู่กันอย่างสันติดิฉันยังต้องอยู่ที่นี่อีกหลายวันนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปนะคะ EP หน้าค่ะค่ะเหลืออีก1อาทิตย์ที่ยังจะต้องอยู่ในกระสวยแห่งนี้ค่ะมาดูซิว่าโควิดกับโรคจิตอันไหนจะเป็นก่อนกันนะคะดิฉันจะดีลกับผีนอกหน้าต่างยังไงวันนี้นะคะผักบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย All I want for Christmas is vaccine